สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรลิวพูลนะครับก็กลับมาพร้อมมาพบกันเนี่ยนะครับในช่วงเวลา3ทุ่ม13นาทีนะครับผมเข้ารายการก่อน2นาทีนะครับเมื่อกี้ตั้งเวลาไว้นะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะเห็นหลายบทความนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แดงกรีฑะครับและผมก็จะบอกว่ารูเบนอาร์มริมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคาดดีเดตแต่วันนี้นะครับถ้าท่านเห็นหน้าปกที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่รูเบนอาร์มริมก็ได้เพราะว่าในบทสัมภาษณ์อันล่าสุดนะ คือ Sporting Lisbon เนี่ยผมเอามาพูดให้ฟังเลยนะครับมันก็จะเป็นการพูดแบบชัดเจนว่าทุกอย่างมากกว่าสัญญาทุกอย่างมากกว่าสัญญาในคำคำนี้คืออัมรินมีสัญญาอยู่กับ Sporting Lisbon ใช่ไหมแต่มันมากกว่าสัญญานั้นนะครับก็คือการอยู่กับลิสบอนนั่นเองนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับข่าวเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเนี่ย ทำลายความเงียบกันไปเลยตอนแรกก็คิดว่าอาริมจานนี้นะครับแต่ไม่ละคาดดีเดตลิเวอร์พูลในคืนนี้มีใครบ้างใครมีโอกาสคุมลิเวอร์พูลบ้างนะครับวันนี้ผมตามบทความมาให้เลยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวลองดูนะขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยท่านต้องฟังนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากบทความเลยครับบทความที่ออกมาล่าสุดนะครับน่าจะประมาณ1ชั่วโมงละเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยนะครับนั่งนั่งแปลข่าวเนี่ยบทความมันเด้งขึ้นมาที่นี้เรื่องราวของลูเบนออมอลิมนี่นะครับไปดูในทวิตเตอของโจเซฟแอคโบริวอ่าโจเซฟแอคโบบ แน่นอนครับบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเดี๋ยวผมจะพูดต่อจากนี้นะผู้จัดการทีม Sporting ง i s สบอนดูเบนอามูริมได้ออกมาทำลายความเงียบเกี่ยวกับการคุมลิเวอร์พูลแล้วเขาได้ตัดสินใจนะครับหลังจากที่ชาบิอลอนโซได้ประกาศแถลงการไปละวว่าเขาจะไม่คุมลิเวอร์พูลแต่ในวันข้างหน้าไม่แน่อามูริมเนี่ยกาลอนโซนะครับเป็นหนึ่งในคาดรเดต แน่นอนครับเขามีโอกาสมาแท,ทนที่เจอเกนครอฟตอนจบอันนี้คือในส่วนของโจเซฟอโบบิลนะครับทีนี้มาดูบทความแบบละเอียดว่าตัวของรูเบนอโมริมเนี่ยนะครับพูดอะไรบ้างในสื่อนะครับแน่นอนคุณจะได้เห็นในตอนสุดท้ายในสื่อต่างประเทศนะครับท่านไปคลิกบทความของ l i v e r p o o l World liverpoolworld.uk ผมจะบอกลิงก์ข่าวท่านเลยในส่วนของ l i v e r p o o l w o r เ d u k เนี่ยในตอนสุดท้ายลูเบนอามูรินเนี่ยนะครับที่มีความเชื่อมโยงลิเวอร์พูลต่อไปเนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับแน่นอนจริงๆแล้วนะครับตัวของอามูรินเองเนี่ยถูกถามเลยนะว่าคุณจะรับงานต่อจากเจอเก็งคอปใช่หรือไม่เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับ หนังสือพิมพ์ในโปรตุเกสอัลวินตอบแบบนี้ครับตอนนี้ผมมุ่งเน้นที่ Sporting Lisbon ผมภูมิใจมากที่เป็นโค้ชสปอร์ติ้งลิสบอเรามุ่งเน้นที่จะคว้าชแชมป์คุณจะเห็นว่าตอนสุดท้ายแล้วผมมีสัญญาและผมมีความสุขมากที่นี่นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด มากกว่าสัญญาสัญญาก็มีแต่สิ่งที่มากที่สุดก็คือการมีความสุขส่วนใหญ่แล้วนะครับโค้ดอย่างเงี้ยจะไม่ย้ายผมมีความสุขมากที่นี่โปรไฟล์ที่จะเอาชนะกับเบนฟิก้าในถ้วยรางวัลโปรตุกเกสก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สโมสอนเนี้ยนะครับทีนี้พอบทความสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่นะครับผมก็ไปตามรายละเอียดให้เลยเพราะว่า อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้เลยว่าถ้าลิวพูลต้องจ่ายเท่าไหร่กันแน่บทความจริงๆอะนะครับถ้าท่านมาติดตามในเดียร์แลนติกเลยครับผมจะบอกว่าลิวพูลเนี่ยเอาถ้าเอาจริงๆนะต้องจ่ายอมูลิมสัญญามันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกค่าใช้จ่าย30ล้านยูโรหรือ25 6ล้านปอนนั้นไม่ใช่ตอนซัมเมอร์ ความหมายก็คือวันนี้ถ้าคุณจะอามมลินเนี่ยพรุ่งนี้มาทำงานที่ลิวพูเลยลิวพูคืนนี้ต้องโอน30ล้านยูโรนั่นคือความหมายของสัญญาอันแรกแต่สัญญาตอนที่2นะครับบทความนี้อยู่ในเดอะเทลกร์ฟในเงื่อนไขาการปล่อยตัวซัมเมอร์นี้จริงๆอะ่ะเขียนไว้แค่15ล้านยูโรหรือประมาณ 12. 8ล้านปอน ขึ้นอยู่กับค่างเงินนะครับตัวเลขมันจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับค่างเงินนะะักข่าวก็จะใช้แต่ละวันแตน่เนี้ยบทความกี่ทีเนี่ยบทความนี้นะครับ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับที่นี้ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับเขาบอกว่าการฉีกสัญญามีแบ่งออกเป็นส่วนระยะเวลาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเราจะไม่โฟกัสตรงนั้นแต่วันนี้เรารู้ละว,ว่าอามูรินเนี่ย เป็นค a n d i d a t ของลิเวอร์พูลแน่แต่เขายังแฮปปี้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมากทีนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็เทไปที่ตัวของอตัวของลูเบนอาโมลิมเต็มที่เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับแบบชัดเจนที่สุดก็คือการโฟกัสที่สปอร์ติ้งลิสบอนแบบเต็มเปี่ยมนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เขาจะมาคุม ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชัดเจนนี่คือในส่วนของตัวของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของบทความใน The Atlantic t นะครับ The Atlantic ก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมุ่งเน้นเขาบอกไปแล้วนะครับทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่ลิสบอนนะครับส่วนแล้วทีนี้ลิเวอร์พูยังไงต่อในส่วนของบทความเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลมีเป้าหมายจํานวนมาก ใครคิดเกี่ยวกับริวภูในคืนนี้ผมหามาให้หมดเลยและบทความแยกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเดซาบี้ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมมันก็มีประเด็นอยู่นะครับแน่นอนครับไม่มีใครตอบชัดเจนได้เลยนอกจากออมรินมีความสุขอยู่ที่ลิสบอนนี่ก็คือโอกาสที่เขาจะมาเนี่ยนะครับเขาตอบดีด้วยนะครับเพราะว่าโฟกัสอะไรที่มากกว่าสัญญาก็คือความรักกับสโมสรแห่งนี้ นะครับก็ก็ถือว่าอามูรินเนี่ยชัดเจนนะโฟกัสที่การคว้าชแชมป์นะครับอ,นนอ,อันเนี้ยของอามูรินนี่ผมโอเคนะครับไปเรื่องราวต่อไปเลยนะครับเรื่องราวที่2เป็นเรื่องราวของลูเปโตเดาบี้นะครับคือตอนเนี้ยเป็นที่ชัดเจนนะเดาบี้เนี่ยออกจากบริทันแน่เขาประกาศไปตั้งแต่เดือนมกราคมมาแล้วนะครับ ทีเนี้ยงานเนี้ยกับอโมูลิมเนี่ยในสื่อแทบจะทุกฉบับเขียนไว้แค่2คนนะครับแล้วทำไมเดซ์บี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับ2จริงๆแล้วนะถ้าตามบทความของแมสส m มิธนะครับเราจะคุ้นเคยกันมากเลยในแมสสมิธบอกว่าคือเมื่อคืนเนี้เราคุยเรื่องของแทคกติกที่เหมาะสม3-4-3นะครับ แต่เดซิบี้เนี่ยนะครับเล่น4-3-3ถ้ามองถึงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราก็รู้ละว่าเดซิบี้เนี่ยโอเคทีเนี้ยตารางเอามาเทียบกับระหว่างเดซิบี้กับครอปในแท็กติกเดียวกันแต่คนละทีมซึ่งจริงๆแล้วตัวแปรคือผู้เล่นนะตัวแปรคือผู้เล่นมัน,ม,น,ม,นมันเทียบกันไม่ได้มันเป็นค่าสีตินะครับอัปเดตเมื่อวันที่29มีนาคมในโซฟาสกอร์ในโซฟาสกอร์เนี่ยเอาเดซบี้มาเทียบกับเจเกนครอป นะครับผมก็พูดไปเมื่อคือนนี้ค่าเฉลี่ยการเก็บแต้มเดซาบ,บีเนี่ย1.52ครอป2.21ครอปคุมทีม324นัดฉะนั้นมันห่างกันมากเดซาบ,บีคุมแค่20เดซาบ,บี้คุมไรตันเนี่ย60นัดนะครับห่างจากเจอเก้นครอปเกือบ5เท่าตัวนะครับแต่ค่าเฉลี่ยมันก็ต้องห่างกันอยู่ละทีนี้ดินโจนบอกวันนี้เลยดินโจนบอกว่า จุดยืนของอลรอนโซคือการอยู่ต่อที่ไบรเลว์คูเซนนั่นเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับตัวของเขาปลอดภัยยังไง 1. แน่นอนครับในแง่มุมในอนาคตผมก็พูดไปแล้วนะว่าในแง่มุมที่นักข่าวมองอลรอนโซคือเขาไม่จำเป็นต้องเร่งเร่งรีบมาคุมทีมใหญ่เขาเพาะบ่มไปเรื่อยๆเหมือนเจอแกงคอบคุมม่เปีผมก็เล่าเมื่อคืนไปละแต่ว่าเมื่ออารโซประกาศอย่างนี้สคนที่ มีข่าวมากที่สุดก็คือเดซีบี้กับอามูลินนะครับมันจึงเป็นเรื่องซับซ้อนมันจึงเป็นเรื่องซับซ้อนนี่คือสิ่งที่ดีนโจนบอกนะดีนโจนได้อธิบายว่าทำไมถึงซับซ้อนดีนโจนบอกว่าตัวเลือกของลิวพูมีตัวเลือกของลิงวพูมีอีกมีชื่อของไนเจรแมนแล้วก็จะมีชื่อของตัวละครอ,อื่นๆแม้กระทั่งอูนัยเอมรี่ผมก็ตามบทความมาให้นะครับสรุปแล้ว บทความที่2เรื่องที่2 d e เดซ e บี้นั้นถามว่าเดซิ b บี้เป็นตัวเต็งจริงๆไหมไม่ไม่เหมือนกันถ้าดูจากในสื่อนะเขาจะใช้คำว่าตัวเลือกที่ชอบของริชาร์ดฮิวนะครับตัวของเดซิ b บียเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ชอบของริชาร์ดฮิวแต่ไม่ได้หมายความว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะเลือกตัวเขานะครับ ทีนี้ในในตอนจบเนี่ยในข่าวของ d ดซับีนะมันเป็นบทความของ The Atlantic นะครับที่เขียนไว้นะครับโดยคนที่ชื่อว่าอะไรนะนักข่าวชื่อว่าอัมโมริมเปาโลเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิหัวหน้าฝ่ายสัญหาของบรากาสมัยก่อนนะครับเขาบอกใน The Atlantic นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดนะครับ อย่างเดียวอ,อันนี้พูดถึงอารโมลินนะตัวของลูเบนอาโมลินเนี่ยสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นโค้ชที่ขยันขันแข็งแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานและสัญชาตญาณสูงนอกเหนือจากการเป็นผู้นำแล้วทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยมทั้งภายในภายนอกเขาสามารถติดต่อนะครับกับความปรารถนาที่จะชนะด้วยความเชื่อมั่น ในการทำงานอย่างหนักนี่คือปัจญาของลูเบนอามูโิมอันนี้ผมบอกปัจญาของลูเบนอามูโิมแต่ถ้าเป็นด้านแทคติกเดซาบี้เล่นเหมือนเจอเกนครอปนะครับมันก็เป็นบทความส่วนสําคัญที่เปรียบเทียบในเดเลนติกนะครับก็ตอนนี้นะเรื่องราวของเดซาบี้เนี่ยยังไม่ใช่คําตอบยังไม่ใช่คําตอบนะครับยังคงจะต้องลุ้นต่อนะครับผมก็ไปตามบทความมาให้นะ จบไปแล้ว2คนประมาณนี้นะครับเรื่องราวที่3ครับเรื่องราวที่3นี้นะครับเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับผู้จัดการทีมคนอื่นๆนะครับคราวนี้นะครับมีชื่อของอุนายเมรี่ด้วยท่านเชื่อไหมท่านไปดูบทความใน tbrfootball.com บทความ tbrfootball.com นะครับหน้าปกขึ้นเป็นเดซบี้นะแต่พออ่านข้างในจริงๆเนี่ยมันจะมีคำว่า52ปีกุนซือที่อายุ52ปีเนี่ยก็คืออูนายเอเมรี่นะครับเรื่องราวของอูนายเอเมรี่เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเวอร์พูลเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิจารณาอูนายเอเมรี่ก็ได้ดูผลงานที่เขาทำให้กับแอสตันวิลล่า อูน่าเอมิรีเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้แหล่งข่าวจาก Diero De n o น i c ค s นะครับเขาเขียนไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะเลือกอูน่าเอมิรีกุนซือของแอสตันวิลล่าไปอยู่ในลิสต์เข้าได้กุนซือนะครับไม่ใช่กุนชชอรกุนซือชาวสเปนวัย5้ปีนี้ ไม่ได้มีความนิยมเท่าอมูลิมหรือเดซับีนะแต่การที่เขาเนี่ยอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ทำหน้าที่และผลงานกับวิลล่าได้อย่างยอดเยี่ยมตอนฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ7รุดฤดูกาลที่แล้ววิลล่าจบอันดับ7แต่วันนี้วิลล่าอยู่ในพื้นที่ยู่ฟาแชมเนลีกดังนั้น อูนายเอมนะครับสามารถเป็นลิสต์ในส่วนของลิเวอร์พูลได้ด้วยเช่นกันอันนี้มองที่อูนายเอมรผลงานของวิลล่านะครับแล้ววิลล่าต่างจากลิเวอร์พูลไหมต่างแน่นอนต่างเรื่องของคุณภาพผู้เล่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับอูนายเอ y มเคยคุมอาร์ซนอลมาแล้วนะอูนายเอมก็ไม่ประสบความสำเร็จกับอาร์ซนอลเช่นกันมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่เสี่ยง สำหรับลิเวอร์พูลโดยตรงนะครับอันนี้ผมพูดถึงอูนายนีแอมรี่แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งบทความนะครับอีกบทความหนึ่งเป็นบทความใน a n f i e l d w a t c h c o u k นะครับหน้าปกของข่าวเป็นคนนี้นี่ครับทำท่านี้ ก็คือซิโมเนอินซากี้นะครับบทความนี้นะครับอยู่ใน a n d i e w o a t c o u k นะท่านคลิกเลยนะครับเป็นรูปซิโมเนนะครับผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปนะครับบทความนี้ออกเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเขาเขียนไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าจะพิจารณากุนซือที่มาจากเกาโชสซิลีอาวันนี้ผลงานของสองคนนี้เชิงประจักษ์ คือคุณดูได้เลยตอนนี้สไตล์การเล่นของฟุตบอลน,นะครับเป็นฟุตบอลแข่งการโจมตีโดยเฉพาะบทความของแอนฟิวอสนี้อ้างอิงถึงเดอะแอตแลนตด้วยเพราะว่าในเดอะแอตแลนตก็เขียนบทความนี้เหมือนกันว่า2กุนซือนะครับที่มาจากเกาโชซิ r i อาที่อยู่ในลิสต์ของลิเวอร์พูลคือใครก็คือซิมูเน่อินซกี้และเดียโก้มาตา ดีโก้มาตาเป็นกุนซือของโบลญญาในปัจจุบันถ้าใครเป็นแฟนบอลเกาโชซิลีอลองดูอัตลาตาเล่นว่าตอนนี้อาวมาขอไนะครับลองดูโบลญญาเล่นโบลญญาเล่นสไตล์ฟุตบอลแบบใดและทำไมกองหน้าอย่างโจโชเซ็กซี่ถึงยอดเยี่ยมนะครับในบทความนี้นะครับอ้างอิงถึงดี a อตติกด้วยนะเขาเขียนไว้ว่ากุนซือที่อยู่ในลิสต ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นมีกุญซือที่อยู่ในเกาโช่ซิลิอาสองคนก็คือซิเมเน i อินซักกและตัวของเดเ g โก้มอตตากุนซือของบูลุนยาถูกต้องจริงๆแล้วกุนซือจากเกาโช่ซิลิอาสองคนนี้นะครับเขาบอกกันเขาเรียกกันว่าคนนอก ฝรั่งอะที่เขียนข่าวเขาเรียกกันว่าคนนอกเลยเพราะอยู่ในนอกสายตาชาวบ้านเขาเลยไม่เคยได้บทกอริชัตฮิลจะเป็นจะเป็นคนที่มองอลอนโซ่อา i มูลิมแล้วก็เดซบี้อยู่3คนแต่2คนนี้นอกสายตาอูนาเอมรี่ก็เหมือนกันนะครับทีนี้เดียโก้มาตาเนี่ยผลงานของโบลุญญาตอนนี้เขาเป็นจ่าฝูงไอเดี๋ยวผมเช็คเลย บรลญ่าเป็นจ่าฝงเกาโช่เหรอไม่น่าใช่นะจริงๆแล้วเป็นอินเตอร์มิลานนี่นะครับผมจำไม่ผิดผมดูเป็นอินเตอร์มิลานนะเพราะว่าเขานําแต้มขาดเลยผมขออนุาเช็คนี้นึงนะอ่าตอนนี้บรลญ่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับดูกันสดๆนี่แหละอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ขึ้นนะแป๊บนึงนะครับมันน่าจะขึ้นนะอ้าวขึ้นแล้วนะครับ อันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับอันดับหนึ่งเตอร์มิลานแข่งยิปเก้านัดมี76แต้มนี่ไงซิเมเนอินซากิคุมเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับ2องเอซีมิลานนะครับยิปเก้ 62, นานัดมี62คะแนนอันดับ3ยูเวนตุสยิปเก้านัดมี59นะครับโบลอนยาอยู่อันดับ4ห่างจากยูเวนตุส5แต้มนะครับอันนี้เป็นผลงานของดีโก้มาตาโอเคตอนนี้ผลงานของโบลอนยาเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับทีนี้ ในสื่อที่ผมอ่านต่อแล้วนะเขาบอกว่าคำว่าคนนอกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอยู่ในลิสต์ของไมเคิลเอดเวิร์ดเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะมารับงานในแอนฟิวน้อยมากแต่ในบทความในเดียติกนี้เขียนไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่าลิวพูอาจจะพิจารณาซิเมโอเน่ก็ได้หรือดิโกมาต้าก็ได้อินซกี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่ลิวพูจะต้องตัดเขาเป็นคนนอกเลยเพราะผูดด้เล่นส่วนใหญ่พูดอังกฤษซิมเนีอิากี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉะนั้นซิมเนอิากี้ตัดออกไปนะครับส่วนถ้าเขาพูดคล่องนะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งลูเบนอามูรินนะครับเขาเนี่ยนะครับเขาเหมาะเพราะเขาพูดได้ส่วนทีโกโมาตา มอตต้านั้นนะครับเป็นคนที่น่าสนใจแบบไม่น่าเชื่อนะไม่มีรางวัลอะไรเลยแน่นอนเขาเสียเปรียบรูเบนอมูลิมแน่นอนถ้าลิเวอร์พูลจะพิจารณามอตต้านะในส่วนของอคนอ,นอื่นเนี่ยนะครับบูลญญาอยู่อันดับ4ใช่ไหมไม่มีรางวัลอะไรการันตีฉะนั้นโอกาสที่มอตต้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาพา,ามอตต้าเนี่ยพาบูลญญาไปเล่นยูฟ้าเชลซีลีกเนี่ย เขาก็อาจจะถูกพิจารณาโดยเอ็ดเวิร์ดก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่มอตตาเสียเปรียบทุกคนคือไม่มีถ้วยรางวัลติดมือซิโมเนอิซากกี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้2คนนี้จึงกลายเป็นคนนอกนะครับก็แจ้งให้กับแฟร์ริลฮูทราบเหตุผลแบบละเอียดประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของดิวแล้วนะครับ ถ้าถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยแต่งตั้งลูเบนอาโมลิมจริงๆอะ่ะสมมุตินะตอนนี้เราจะเข้าสู่การสมมุติเลยนะครับแต่ข่าวไม่สมมุตินะบทความของข่าวอะ่ะบทความนี้นะครับอยู่ใน l i v e r p o o l c o m นะครับ l i v e อ p o o l c o m อันนี้หน้าหน้าปกจะเป็นลูเบนอาโมลิมทําท่านี้นะครับใส่เสื้อสีเขียวนะบทความนี้นะอยู่ใน l i v e r ร o o อ c o อมลูเบนอาโมริมทําท่านี้นะในสื่อเขียนโดยแมท เอดิสันนะครับเขาเขียนไว้ว่าถ้าลูเบนอามูลีมมาคุมลิเวอร์พูลแท็กติกลิเวอร์พูลจะเป็นผลดีกับนักเตะบางคนโดยเฉพาะพวกเล่นวิงแบ็กะเพราะว่าลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนเป็น3-4-3ทันทีนะครับกองหน้ายังคงเป็น3คนเหมือนเดิมแตกแผงกองกลางลิเวอร์พูลสิลอป้จะต้องเล่นวิงแบ็กเทรนต้องเล่นวิงแบ็ก หรือเทรนต้องกลายเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับ3 4 3นอกจากนี้นักเตะอีก2คนที่ลิเวอร์พูลจะต้องซื้อเมื่อลูเบนอัลมริมมาคุมลิเวอร์พูลจริงๆก็คือกองหลังอีก2คนเลยก็คืออุสมานดิโอมงเดและกอนซาโลอินาซิโอถ้าลูเบนอัลมริมมาคุมนะ แท็ติกที่ใช้ลิวพูลจะเป็น3-4-3และจะต้องซื้อเซนเตอร์แบ็กเพิ่มอีก2คนก็คืออุสมานดิโอมงเด้และกอร์คาโลอินาซิโอซึ่งจะมีค่าตัวต่างกันไปทีนี้นะครับแหล่งข่าวที่ผมพูดมาจากโอเจโกอีกฉบับหนึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคอนเนอร์แบตลี่เล่นวิงแบ็กได้็อบโกก็เล่นอย่างนั้นเทรนต้องมาเล่นตำแหน่งกองกลางดังนั้นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก นอกจากฟันไดเป็นผู้เล่นหลักกับโคนาเต้อินาซิโอจะมีส่วนสำคัญสลับกันเล่นกับดิโอมงเดทั้ง2คนอายุ20ปีเดี๋ยวนะอินาซิโออายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คอายุนิดนึงอินาซิโออายุ22ปีครับฉะนั้นดิโอมงเดเดี๋ยวนะดิโอมงเดอายุเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเช็คอายุเลยดิโอมงเดนี่เป็นดิวที่อาร์เซนอลต้องการอยู่ ดิโอมงเดอายุ20ปีนะครับ190เซนิเมตรนั่อกมาหมายาว่า3ามกองหลังของลิเวอร์พูลก็จะเป็นฟันได้โกนาเต้ใช้อินาซิโอสลับกับดิโอมงเดนะครับนั่นกมาหมายาว่าแทคติกของรูเบนอาร์มริมน่าสนใจเลยนะครับก็สามประสานในลูกไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจะใช้โมซาลานูเยสอีกฝั่งหนึ่งเป็นดีอาร์สก็ยังคงใช้ได้ปกติ ถ้าเป็นลูเบนอามลิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความใน liverpool.com พูดถึงถ้าเป็นอามอลิมมาคุมนะต้องซื้อกองหลังอีก2คนนะครับคือดิโอมงเดกับอินาซิโอนะครับอายุ20ปีกับ22ปีนะครับอินาซิโอยีรอดูกันนะครับนี่คือเรื่องของแทคติกโค้ดนะครับเรื่องราวต่อไปครับ ก็จะเป็นเรื่องราวอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในข่ายของม้ามืดนะครับผมเคยพูดคำว่าม้ามืดไปแล้วนะครับในวันที่ขึ้นหน้าปกยูเลีนยนในเจอรมนวันนี้บทความของอยูเลีนยนในเจอรมนนะครับถูกถ่ายทอดโดย tbrfootball.com นะครับ tbrfootball.com จะเป็นเรื่องราวของในเจอรมนเนี่ยจะเป็นครอปทำอย่างเงี้ยชู2นิ้ว ท่าลองคลิกเข้าไปดูนะในบทความเนี่ยมีการพูดถึงนะครับโดยนักข่าว Sky Sport นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็ตามแต่ครอปยังอํลลาเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับยูเลียนในเจอแมนยังตัดคนนี้ทิ้งออกไปไม่ได้ทำไมตัดยูเลียนในเจอแมนทิ้งออกไปไม่ได้ ในสื่อต่างประเทศเขาบอกโดยเดเมซิตนักข่าวสกายสปอร์ตนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลจะต้องรอลิเวอร์พูลจะต้องรอในเจอรมนให้ทำภารกิจในยูโรให้เสร็จก่อนลิเวอร์พูลรู้นะครับว่าตอนนี้การเริ่มตรวจสอบสถานะของโค้ชที่จะมาทำงานใหม่ยูเลนในเจอรมนเนี่ยนะครับก็ถูกครอบมองไว้เหมือนกัน ครอบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่้จัดการทีมคนใหม่แต่เขาเคยบอกว่าคนนี้คือแทคกติกกับการเล่นฟตุตบอลเดียวกันเหมือนกันนะครับทีนี้งานทีมชาติมันจะทำให้งานของลิเวอร์พูลเนี่ยวุ่นวายหน่อยเพราะมันต้องรอจบยูโรการเตรียมทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้ถ้ามัวรอลูเบนอาโมลิมนะครับการฝึกซ้อมรูปแบบการเล่นมันจะสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูล เพราะสัญญาเขาต้องคุมยูโร2024ให้เสร็จลิเวอร์พูลจะมีโอกาสเตรียมในส่วนของพรีซีซั่นที่วุ่นวายแต่ในเจลแมนเนี่ยนะครับกุลซื้อไว้36ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเบนจ่าขอบเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ออกมาพูดถึงในเจลแมนว่าไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลเบนจ่าขอบนะักข่าววันนี้เขาออเป็นคนอีกคนนึงละที่ออกมาพูดว่า ในเจอแมนไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลเพราะการทําคุมทีมชาติจยนรมันมัน,มนทําให้โอกาสในการเตรียมพีซีสั้นวุ่นวายแน่นอนสําหรับลิเวอร์พูลดังนั้นถ้าลิเวอร์พูลคุยกับนเจลแมนเลยให้มันชัดเจนว่าให้เขาทางานเนี่ยมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะไม่วุ่นวายเหมือนที่เบนจาขอบกล่าวนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่เกี่ยวกับนายเจลแมน แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเจอเกนคอปบ้างนะครับเราแทบจะฟังแต่ลูเบนอโมลิมเดซับบี้ใครหลายๆคนไม่ได้ฟังคอปพูดเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับบทความของ a n f i e l d w a t c h c o u k เป็นภาพคลอบหยิบหมวกนะครับบทความนี้อยู่นี่นะเขาบอกว่าคอปเนี่ยนะครับ เป็นผู้ทรงอิทธิพลสำหรับลิวภูในวันนี้เราเห็นเขาคุมการฝึกซ้อมเห็นนักเตะอย่างวันนี้ก็จะเห็นเฟอร์นันโดทอร์เรสนะครับกับกับเทรนกับซาร่าที่หยอกล้อ,อก,กันผมก็บทความมานะไอตอนที่เขาคุยอะไรกันนะนะครับมีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีนี้ครอปเนี่ยนะครับยังคงเป็นคนที่ได้ความเคารพจากทุกคนในสโมสรต้องบอกว่าได้รับความเคารพจากทุกคนในสโมสรและครอปได้รับการยกย่องที่ยิ่งใหญ่มาก นะครับแต่แต่ยังไงเขาเขาก็ไปนะครอปนะครับทีนี้ตัวของเดซาบี้พูดถึงครอปนะในาการสกายสปอร์ตเดซาบี้กล่าวว่าเขาเป็นชายร่างใหญ่อันนี้พูดถึงครอปนะเป็นโค้ดที่ยิ่งใหญ่เป็นโค้ดที่น่าทึ่งเดซาบี้กล่าวนะครับ เดซบี้ได้กล่าวถึงเจอเกนครอฟนะครับว่าผมเสียใจที่เขาอำลาพิมลริกและลิเวอร์พูลแต่สำหรับเราแล้วสำหรับโค้ดอายุน้อยเจอเก้นและเป๊ปมีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับคนเป็นโค้ดนะครับนี่อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เดซบี้ถึงครอปนะในวันอาทิตย์เราต้องสู้กันแน่นอนครับใครลิเวอร์พูลจะไปหาคนที่มาแทนครอปนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เดซบี้ก่าวนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวของเดซิบี้ก็ได้นะครับครอบพูดถึงเดซบี้เหมือนกันอ่ะลองฟังเลยนะผมไม่เอายาวมากนะครอบพูดถึงเดซิบี้ว่าการเล่นฟุตบอลของไบรตันทำให้เราเล่นยากมากครอบกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์วิธีการเล่นของพวกเขาทำให้ เราเล่นยากมากมันเป็นแนวทางที่แตกต่างไปจริงๆผมไม่สามารถฝึกสอนเรื่องนั้นได้มันเป็นบุกมันมันขัดกับบุคลิกของผมอะคือครอบสอนอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยคือเหมือนเขาเดินกันไว้นะครับบุคลิกของครอปคือการเล่นฟุตบอลในสไตล์ของครอปนั่นแหละมันเป็นการเอามันเขาเรียกว่างไงนะ ผู้เล่นเนี่ยนะครับการจ่ายบอลแต่ละตำแหน่งต้องจ่ายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งไบตันจะสร้างปัญหาให้เรานะครับแต่ว่าเกมที่แอนฟิลลิปปูต้องชนะนะพรุ่งนี้นะครับเดซี้ก็คือเป๊ปกาดิโอลาอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่นักข่าวเขาก็เซลเซลครอปเหมือนกันนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของครอปอันที่1น,นะครับส่วนเรื่องราวของเจอเก็ครอปอันที่2 คนพูดคือฟันได้บทความนี้อยู่ใน TBR เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นฟันได้ปุ๊บคุยปุ๊บบทความนี้ออกมา2ชั่วโมงนะครับผมก็เลยไปเอาบทความในส่วนของสิ่งที่ฟันได้พูดถึงครอบไว้นะครับว่าจริงๆถ้านับในพิมพอิลิกมันเหลือ10เกมฟันได้กล่าวนะครับฟันได้ให้สัมภาษณ์กับ Men in Bracer Men นะครับ m r n in b a e r พูดคุยนะที่เป็นนักข่าวที่มาสัมภาษณ์น่าจะเป็นช่องนะ ฟันไดก็บอกนะครับว่าเมื่อเขาไปผมจะคิดถึงเขาในฐานะมนุษย์มากกว่าผู้จัดการทีมเขาเมื่อเมื่อครอบกรเกษียณเนี่ยเขาจะนึกถึงครอบตอนที่เป็นคนธรรมดาคาว่ามนุษย์ในที่นี้เหมือนถึงคนธรรมดานะครับและจะกลายเป็นพ่อคือเหมือนกับว่าเป็นคนธรรมดาแล้วยังเป็นคนที่สอนเรามานั่นแหละคือสิ่งที่ฟันได้คิด นะครับทีนี้สิ่งที่ฟันได้เนี่ยนะครับพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะการจากลาอะไรเนียครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วครอปเนี่ยมีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายแน่นอนครับเรื่องราวที่ผูกพูดพูดถึงมากมายกับตัวของฟันได้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเส้นทางการอยู่ด้วยกันในการคุมทีมนะครับ สิ่งที่ฟันได้พูดส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางการคุมทีมกับการเล่นฟุตบอลและความสําเร็จนะครับก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ยาวมากสิ่งที่ฟันได้พูดผมก็เอาบทความที่เกี่ยวกับเจอเกนคอปสอบทความประมาณนี้นะครับเรื่องเราต่อไปนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นจริงๆนะ อัจฉริยะทางฟุตบอลเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงซิมเนีอิซากี้เนี่ยปัญหาเนี้ยคือมันเป็นบทความที่เทเรย์องลีเอามาพูดนะครับเทเรองรีเนี่ยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเห็นว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่เลือกซิมูนอิซากี้ล่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมพูดในบทความเนี่ยซิมูนอิซากี้นี่คือคนนอกคนนอกสายตาเลยนะครับ อีกคนนึงก็เหมือนกันโค้ชของโบลุญยาก็เหมือนกันเทียโกโมาต้าก็เหมือนกันมอต้าไม่มีความสําเร็จแต่กําลังจะพาบโบลุญยาไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่สก,กีเนี่ยนะครับรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เชลลี่ยองรีก็เลยบอกว่าถ้าเราเนี่ยพูดถึงการคุมทีมฟุตบอลอย่างเดียวนะเชลลี่ยองลีเนี่ยบทความนี้อยู่ในดียอเนติกเลยนะอ้างอิงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง เรื่องของแท็กติกซิมูเนอิอาก,กี้ไม่เป็น2รองใครเขาบอกว่าซิมูเนอิอาก,กี้นั้นนะครับมีความเป็นอัจฉริยะในด้านของแท็กติกมากอันนี้พูดถึงในเดียรละติกเลยนะทเทลล่องรีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของอิสก,กี้ไงนะครับเป็นแฟนตัวยงเลยและที่สำคัญก็คือตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับอินเตอร์มิลานเนี่ย อิตอร์มิลานก็คือแมนซิตี้ของเกาโชซิเดียอิตอร์มิลานเนี่ยก็คือแมนซิตี้ของเกาโชซิเดียและอิากี้เนี่ยนะครับก็สามารถทำให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการย้ายมาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเทเรอองรีนะครับที่ชื่นชมว่าอิากี้เป็นอัจฉริยะแห่งแท็กติก และอาจจะเป็นทั้งเลือกของ m ม c ค่อยดเวิรนะเพียงแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาเก่งใน,นแทคนิก,กนะครับนี่คือเรื่องราวของ t h e o ์รี่องรีประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมไม่ได้ตอบพิมพ์ตอบเลยนะขออนุญ,ญาตข่าวเต็มเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ถามเลยครับไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับวันนี้ผมเตรียมบทความมาทุกรายละเอียดนะครับก็โห มากเยอะมากเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของฟอนเนอร์โทเรสนะครับวันนี้มันมีเรื่องราวขำๆอะ่ะคือใครไปดูในทวิตเตอร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับท่านก็จะเห็นคลิปนะคลิปของสโมสรอน,อนะครับระหว่างคือฟอนเนอร์โทเรสเนี่ยในตอนท้ายๆนี่เขาก็มายืนคู่จะเก้นคอปนั่นแหละนะครับเพื่อดูการฝึกซ้อมคือวันนี้โทเรสเนี่ยนะครับคุมทีมแอตเลติกมาริดรุ่นยูสิปีอยู่ตอเรสเนี่ยเป็นโค้ดนะ แต่เป็นโค้ช19ปีทีนี้มันก็จะมีอยู่ช็อตหนึ่งอะที่โมนั่งเทรนยืนคือโมกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะครับใส่ถุงเท้าอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอเรสก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเทรนกับซาร่าเนี่ยนะครับก็แซวกันไงซาร่าพูดว่าตอเรสเนี่ยเขาฟิตกว่าคุณนะเทรนนี่คือประโยคที่ซาร่าเปิดเลย ตอเลสเขาฟิตกว่าคุณนะเทนเทนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ดีกว่าคุณนะถ้าตอเลสเล่นกับผมอันนี้เทนบอกเลยถ้าตอเลสเล่นกับผมนะเขาคงยิงได้ยี่สักห้าสิบลูกอะแต่คุณคงจะได้แค่ยี่สิบลูกอ่านะครับเกทับเลยแล้วผมจะแอซซิดให้เขาเองอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเป็นหนึ่งในการแซวนะครับที่หัวเราะกันไปเถียงกันไปกันมาเหมือนเด็กนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เซลเซกันเฉยๆนะครับคือในส่วนของเทนเนี่ยผมพูดนิดนึงเทนเนี่ยกำลังกลับมานะครับก็กำลังกลับมาน่าจะเป็นเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามที่ผมพูดไปนั่นแหละทีเนี้ยในส่วนของฟนันโดทอเรสนะครับก็ตอนนี้การกลับมาเนี่ยนะครับตัวของเราก็จะเห็นภาพเนาะเขายืนกับเจอเก้นครอปเนี่ยทอเรสเนี่ยนะครับเขาดูการเล่นการซ้อมของมู เขาก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนตอรเรสก็เป็นนักฟุตบอลระดับโลกก็แหละเป็นกองหน้าของลิเวอร์พูลที่เราทราบกันนะแต่เขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้ฟุตบอลมันแตกต่างออกไปมีเหตุผลหลายเหตุผลแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่ตอร r เรสให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของสโมสรก็คือผมมีโอกาสได้เห็นทุกอย่างการทำงานภายใต้การทำงานของครอปที่ยอดเยี่ยมมากผมเป็นแฟนตัวยงของเยอเกน และทีมงานในศูนย์ฝึกแอซ่าซึ่งแตกต่างอย่างมากต่อกว่าตอนที่ผมอยู่ที่นี่คือศูนย์ฝึกแอซ่าเนี่ยมันครบหมดเลยและตอนที่ตอเรสอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากสโมสรเติบโตไปมากผมมีโอกาสที่จะได้เห็นว่าทำไมทำไมสโมสรต้องตบโตนะครับมีเหตุผลหลายประการแต่มันมหัศจรรย์มากที่ได้อยู่ที่นี่ สามารถที่จะเห็นครอปเห็นเปปลินเดอร์และพยายามเรียนรู้ในวิถีทางของลิเวอร์พูลนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกี่ยวกับเทรนท์มการมาดูของทอ r เรสการพูดถึงสโมสสนนะครับก็อธิบายให้หมดเลยประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึง่งแต่มันจะไม่เกี่ยวกับตัวของครอปโดยตรงนะ เขาบอกว่าบทความนี้อยู่ในแมนเชสเตอร์วินนิ่งนิวส์นะครับมันไม่ใช่เป็นเชิงข่าวแมนยูทั้งหมดหรอกมันก็มีเรื่องอื่นด้วยมีของแมนซิตี้ด้วยเขาทำนายไว้คำทำนายของแกลลี่ลีนิเกอร์นะครับว่าเป๊ปจะไปตอนไหนจริงๆแล้วเอาสัญญาเขาว่าเลยนะเป๊ปไปปี2026และปี2026ปีนั้นนะจะเป็นปีที่แมนซิตี้โดนพิภากษา115ข้อหาด้วย เป๊ะไปก่อนไงแต่ว่าแมนซิตี้จะโดนนะครับทีนี้แกลลี่ลินิกเกอร์พูดอะไรเขาทำนายอะไรไว้เขาบอกว่าการที่พิมเมลิกไม่มีเยอเก้นในอีก2-3ปีข้างหน้าความยิ่งใหญ่ของเอมิเรตสตเดียมจะยังคงเป็นอย่างนั้นนี่คือคำทำนายของแกลลี่ลินิกเกอร์ซึ่งผมเองมองว่านะถ้าซิตี้เสริมบูโน,โนกิมารไลส์จริงๆนะเนี่ยบูโน,โนกิมารไลส์เล่นกับนิคอสเซนเนี่ย ผมว่ากองกลางของแมนซิตี้เนี่ยกินยากมากเลยนะครับกินยากมากเลยแน่นอนครับซิตี้จะยังคงคว้าแชมป์อย่างนี้ต่อไปในขณะที่ลิเวอร์พูลเมื่อเยอ g e เกนอัมลาแรงกดดันคนที่เข้ามาใหม่อะนะครับมันต้องส่งผลอยู่แล้วนะครับมันต้องส่งผลอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องหาคนที่ดีพอจริงๆ สำหรับคนที่จะต้องมาแข่งขันกับเป๊ปนั่นเองนะครับก็เป็นคำทำนายของแกลลี่ลินิเกอร์ท่านคิดว่าเมื่อลิเวอร์ pool ไม่มีเจอเกนคอปแล้วอะท่านคิดว่าเป๊ปจะเป็นยังไงอะเขายังเสริมทัพให้แข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่แมนซิตี้เนี่ยก็จะคว้าแชมป์ในช่วง2-3ปีหลังจากนี้ยังคงมีต่อไปอันนี้คำทำนายของแกลลี่ลินิเกอร์นะอาจจะลิเวอร์ pool อาจจะปังก็ได้ถ้ามีโค้ชใหม่หรืออาร์เซนอลอาจจะปังก็ได้ แมนยูอาจจะปังก็ได้ดินิเกอร์อาจจะทายผิดก็ได้รอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในวันนี้นะผมอัปเดตวันต่อวันเลยนะครับบทความนี้นะครับอยู่ใน t h i s i s a n d f i e l c o m นะครับ t h i s i s a n d f i e l c o m เพิ com, ่งออกมาสักชั่วโมงสงชั่วโมงนี่แหละนะครับในรายงานนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คน คำตอบคือ9คน9คนนะวันนี้สถานการณ์ของผู้เล่นใครซ้อมไม่ซ้อมเมื่อวานอีบูไม่ได้ซ้อมนะวันนี้ใครซ้อมบ้างนะครับวันนี้นะครับวิธีประเมินผู้เล่นบาดเจ็บของเจอเกนครอฟก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือคนที่ต้องเล่นกับไบรตันกับคนที่ต้องพักต่อไปนะครับอันดับแรกข่าวดีคืออีบูออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับอีบูเป็นตัวจริงนะ แล้วก็ในส่วนของอา็อบ o, นูนะครับ็อบูเนี่ยนะครับก็ดีกว่าตอนแรกแต่ขอพรุ่งนี้ประเมินวันต่อวันต่ออ่านี่คือในส่วนของ็อบูนะแล้วก็ในส่วนของอา,อาเดี๋ยวผมไปคลิกปิดแล้วขออภัยนะครับอา็อบูแล้วนะเปิดละเปิดแล้โรบเนี่ยนะครับน่าจะลงเล่นในเกมที่เจอกับเชฟฟิลในเด็ด4เมษายน็อบูนะแต่ครอบขอดูวันต่อวัน โบโบจะเล่นได้ในเกมที่เจอกับเชฟฟิล์ในเดวันที่4เมษายนนะครับไม่งั้นก็เก็บไปเจอกับแมนยูโดยตรงพร้อมเทรนด์นะครับส่วนคุติสโจนนะครับครอปยอมรับว่าวันนี้การซ้อมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะให้ลงดีไหมในวันพรุ่งนี้คุติสโจนเนี่ยมีข่าวว่าคือหายละแต่ครอปบอกว่าคือการซ้อมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะให้ลงในเกมวันพรุ่งนี้ดีหรือเปล่า นะครับก็ยังยังยังไม่ตัดสินใจนะแต่หายในส่วนของโชต้าและเทรน d นะครับได้ซ้อมส่วนตัวกลางแก้งวันนี้เทรน d กับโชต้าซ้อมส่วนตัวที่กลางแก้งในวันนี้เน้นการจ่ายบอลเป็นหลักเน้นการจ่ายบอลเป็นหลักนะครับก็ส่วนตัวนะนาข่าวก็รู้กันไม่ส่วนตัวแล้วละ่ะแล้วก็ในส่วนของอาริสันนะครับแฮมสติงอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับ สรุปผมอ่านทีละคนนะโจนข้อเท้าแต่โจนเนี่ยน่าจะลงได้ในเกมกับเชฟฟิลยี่นิต็ดพร้อมล็อบโบวันที่4เมษาไม่งั้นก็เกมกับแมนยูไปเลยแต่เกมพรุ่งนี้ไม่ให้เล่นล็อบโบเกมกับเชฟฟิลยี่นิต็ดเทรนเทรนเนี่ยประเมินวันต่อวันแต่วันนี้ซ้อมการแจ้งเรื่องการจ่ายบอลเกมแดงเดิอดน่าจะมีทเทรนแต่ถ้าไม่ทันจะเป็นเกม อาตาลตาหรือคิสตันพาเลตถ้าไม่ทันนะแต่เทรนเนี่ยซ้อมเดี่ยวละนะครับบัจิติ่งบาจจิติจะเป็นเดือนเมษานะครับน่าจะเป็นกลางกลางเดือนเมษาช่วงสงการอาริ i ันเบเกอร์ปลายเดือนเมษาเพราะว่า a า i ิ o n นเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วแต่ต้องใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในเดือนเมษาก็น่าจะประมาณปลายเดือนเมษาพอดีนะครับอาริสนะส่วนเบนดก กลับมาในเดือนเมษาแต่ยังไม่กำหนดช่วงส่วนเทียโกอาคันทาร่าเกมไปแล้วเกมโอเวอร์ไปแล้วนะครับเทียโกตลอดฤดูกาลจอยมาติปก็ตลอดฤดูกาลนะครับก็นี่คือ9คนที่เหลือสำหรับนักเตะบาดเจ็บนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไมเคิลเอเวิร์ตกับจิมมี่แกลาเกอร์นะครับลองฟังดูนะครับ บทความนี้อยู่ใน liverpoolecho.co.uk นะครับออกมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเอ็ดเวิร์ดกับคาลเกอร์คุยอะไรกันจิมมี่กาลเกอร์นะครับได้กล่าวว่าเขาได้มีโอกาสคุยกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันแน่นอนครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับมักจะไม่เผยอะไรให้กับใครก่อนเสมอเขาจะเป็นคนที่เก่งมากสำหรับการคิด จิมมี่าลเกอร์ได้กล่าวนะครับว่าในเกมตำนานเนี่ยนะครับเขาได้มีโอกาสคุยกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันในเกมตำนานนะและที่สำคัญก็คือ,อเขาคุยแต่เรื่องของสิ่งที่ฟินเวส p o ปอร์ตกรุ๊ปต้องการนะครับจริงๆนเนี่ยนะครับกาลเกอร์เนี่ยนะครับไปหาไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะนะครับหวังว่าอยากจะรู้ว่าใครมาคุมทีมกา l ลเกอร์ก็อยากรู้เหมือนเราว่าแหละนะครับ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของ f i n เวสป p o r t Group เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเผยต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าโค้ชคนใหม่จะเป็นใครนะครับแล้วก็ต้องการแค่บอกแค่ว่า f i n เวสป p o r t Group ต้องการอะไรกับต้องการทำอะไรให้กับลิเวอร์พูลนะครับนี่คือสิ่งที่ m i เคิลเอ็ดเวิรได้คุยกับจิมมี่ a ก l a g เกอนะครับก็เล่าสั้นๆพอ ประมาณนี้นะครับหมดหรือ,อยังเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข่าวตอนท้ายหน่อยเนาะผมทำไลฟ์อัพให้กับแฟนลิเวอร์พูลหรือ,อยังเนี่ยจำไม่ได้ละอ่ะโอเคขออนุญาตทำไลฟ์อัพวันนี้เลยนะครับก็เข้าสู่การพีวิวเลยละกันนะครับวันนี้ข้อมูลสดๆร้อนๆเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับลิเวอร์พูลจะแข่งขันกี่โมงอะผมเนี่ยมกักจะเป็นคนที่ลืมเวลาแข่งนะ เพราะว่าถ้ามันเป็นตัวเลขเองผมก็อยาก,กจะจําเลยนะครับอา้าวจบเกมแล้วหรอเอ้าสรุปนิวคาสเซิลชนะเหรอเนี่ยโอ้ผมเพิ่งเห็นนะครับนิวคาสเซิลเดี๋ยวจบแล้วนิวคาสเซิลชนะเวสแฮมสี่สามสุดยอดเลยนิวคาสเซิลมันจริง,งนะครับผมไม่ได้ดูไงลิเวอร์พูลจะแข่งขันนะครับสองทุ่มตรงพรุ่งนี้นะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมเลยนะครับแน่นอนครับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คิดว่า คงจะไม่ใช่เกมแอนฟิลที่ง่ายสำหรับลิเวอร์พูลแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในบทความเขียนไว้ว่านี่อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่โรเบิร์โตเดซบีนะครับจะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสามารถที่จะมาทำงานต่อจากเยอเกนคอปได้หรือไม่นี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็พูดถึงสิติ6นัดหลังสุดนะครับ 6นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลทุกรายการเนี่ยนะครับคือแพ้นัดเดียวแพ้นัดเดียวชนะ4เสมอ1ในขณะที่ไบรตันไบรตันแพ้3ชนะ2เสมอ1 3นัดหลังสุดคือแพ้แล้วมาชนะชนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจะไม่มีล็อบบ้ นั่นก็หมายความว่าแต่แต่แตลิบูมีโจนะลิบูมีโจอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเจมส์มิเนอร์นะครับอดีตกองกลางลิบูคูลเนี่ยไม่แน่เพราะเจ็บต้นขาอยู่ไม่แน่นะเจมส์มิเนอร์อาจจะกัดฟันเล่นก็ได้นะแต่ตอนนี้เจ็บต้นขาอยู่อาจจะไม่ได้เล่นนะครับเรามาดูลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านลิร์พูลกันนะครับ ผู้รักษาประตูจะเป็นเคเลเฮอร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นกูนาเต้จับคู่กับฟันไดนะครับแบ็กซ้ายเป็นโจโกเมสนะครับแบ็กขวาเป็นแบดลี่นะครับมิดฟิลด์โฮนิงบอลนะครับก็จะเป็นวัตารุเอนโดนะครับคู่กลางก็จะเป็นโซบอตไลกับแม็กอลิสเตอร์สามประสานแนวรุกนะครับก็จะเป็นหลุยดีอารสโมซาลาและนาเป้าเป็นเาวินูเยสนะครับเาวินูเยสนี่ผมบอกไปเมื่อวานแล้วเนาะว่าเล่นได้นะครับ มากันที่การทํานายผลครับสํสนานกข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้3ประตูต่อศูนย์น,นะครับอีกครั้งนะครับสํกานกข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้3ประตูต่อศูในเกมนี้นะ เป็นเกมสำคัญของเดซาบีนะนี่คือบททดสอบลิเวอร์พูลรอดูกันนะครับจบไปหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของลิเวอร์พูลในคัมคืนนี้นะครับตอนนี้สีทุ่มแล้วเหรอสีทุ่มหนึ่งนาทีนะครับช่วงสุดท้ายเป็นคำถามครับเชิญแฟนๆลิเวอร์พูลถามผมได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีจากทุกที่เลยนะครับสวัสดีนะครับอรอในเกลแมนมาคุมใช่ไหม ในเกียแมนจะไปติดสัญญาอยู่กับทีมชาติาทีมชติเยอรมันมันจะทำให้พรีเซั่นของลิเวอร์พูลเนี่ยล่าช้านะครับโอเคนะครับขอบคุณครับออะไรนะครับในเกียแมนคุมยูโรอ๋อยูโรยูโรขออภัยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีนะครับเป็นกำลังใจให้จากเด็กผีครับขอบคุณครับแฟนบอนยูก็มานะครับสวัสดีครับโคราชเป็นยังไงคืนนี้ร้อนไหมสุโขทัยก็ร้อนนะ คิดว่าแมนยูจะชนะไหมโอ้โหแมนยูนี่ผมทำนายผลไปแล้วนะครับแมนยูจะบุกไปชนะสองหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเต็นแฮกแพ้นะเนี่ยงานงอกวันนี้เวสแฮมแพ้ให้ในโชคดีแล้วนะครับเวสแฮมนี่เขาไล่อยู่ไงนะครับสวัสดีนะครับติดตามมาสองปีขอบคุณมากนะครับคิดว่าแมนยูจะชนะไหมเมื่อกี้ผมตอบแล้วเนาะทำนายผลไปละใครลงมัางนี่ผมยังจำได้เลยแมนยูเนี่ย ผู้สาประตูโอนาน่าคู่เซนเตอร์ก็เป็นวารานกับลิซันโดแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะชอต้องลงขวาเป็นดาโลกลางก็จะเป็นแม็กโทมิเน่คู่กับไมนูเพย์เมเ,เกอร์เป็นบูโน่สามแนวลุกก็จะเป็นลามุสคอยลุนนาเป้าและฟอร์ดกันนาโชทำนายผล2-1นะครับเฮ้ย hey, ทำไมถามแมนยูนะอ่ะแฟนลิเวอร์พูลถามได้เลยครับมีคำถามไหมครับผมได้ตอบเรื่องราวหมดแล้วนะครับสำหรับข่าวในคืนนี้นะ โค้ดเนี่ยอมูลินพอมาให้สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเงียบเลยครับคืออมูรินยังคงตอบได้ดีมากสําหรับการลดแรงกดดันของตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องตอบข่าวทุกวันเนาะมีคําถามไหมครับโอเคถ้าไม่มีคําถามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ